มันเกิดจากประมูลที่คุณให้ฉันเป็นรักเจ้าช่วยกันเชียร์เป็นเรื่องเป็นราวช่วยแก้ข่าวที่คนเม้นมาสวัสดีครับพวกเราโซคูครับสวัสดีชาวจีเมมเบอร์ครับสำหรับกระแสพระเจ้าผมก็เลยถามตัวเองดูว่ามันจะเบาลงไหมเพราะตอนนี้มันก็ยังหนักขึ้นอยู่นะครับก็ถามว่ามันจะเบาลงเมื่อไหร่ก็ได้ไปปรึกษากับแม่ครับได้ไปปรึกษากับแม่ครับแม่ก็บอกว่าโอ้คงยากเพราะว่าบ้าเจ้ามา 3-4 ปีแล้วผมก็อ้าวจริงเหรอมันนานขนาดนั้นแล้วเหรอเพิ่งมารู้ตัวว่ามีมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งมาดังเขาเรียกอะไรเพิ่งมาบูมครับก็อยากเข้าไปพันทีแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรนะครับแต่เล่นเน็ตเก่งในเรื่องของการเข้าไปในเว็บต่างๆคือเป็นนักทัวร์แต่ว่าไม่ได้มีล็อกอินอะไรก็จะดูได้หมดเลยประมูลพันทิปแม่เข้าทุกวันนะครับจริงๆแล้วก็แต่พระเจ้าจากคุณแม่ไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นผมเองพระเจ้ามาจากที่ไปสืบมานะครับรู้สึกจะมาจากคนสองคนซึ่งก็รู้ชื่อเขามาแล้วที่แต่ก็ไม่รู้แต่จำไม่ได้ตอนนี้นะฮะเป็นสองคนที่แบบคอยที่จะเขียนเรื่องแบบแต่งเรื่องโจ๊กโซคูบะเจ้าแล้วตลกอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คนก็เข้าไปเม้นแล้วก็เกิดกระแสขึ้นมาแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้แบบเป็นกลายเป็นดังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้มีคนไอ้ที่คลิปจีเมมเบอร์อันที่แล้วก็มีพวกโซคูอ่ะมาบอกว่าผิดอันนึงที่ผมพูดไปที่บอกว่าเทพขิงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการพิมพ์ผิดมอม้าเลยทหารเลยไปมอม้าจอจานเลยไปขอไข่อะไรเงี้ยครับแล้วพอเขียนผิดคนนึงก็ล้อกันยาวเลยอะไรก็เป็นอย่างนี้ครับมันเกิดจากประมูลเพื่อขอบคุณเขาเลยใช่ซึ่งตอนแรกก็แต่งให้พันทิพย์ไปก็ประมูลก็น้อยใจนะครับก็เลยเพิ่มท่อน A ให้เอาประมูลขึ้น A1 เลยทีนี้นะครับแต่ตอนกลางก็ไปพันทิพย์อยู่ดีครับแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยก็เลยพูดขอบคุณแล้วก็มันจริงๆเรื่องราวพวกนี้ที่มันกลับมาบูมเนี่ยมันเริ่มจากเจอร์นอลของผมในไฮไฟที่เขียนเกี่ยวกับชื่อเรื่องว่าเสี่ยวแล้วก็พูดถึงว่าเราเคยคนโดนคนเมืองเนี่ยเขาดูถูกต่อหน้าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มองเราว่าเราไม่ใช่แนวที่เหมือนบ้านเมืองเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกฮึกเหิมที่จะมาเขียนบอกเล่าความในใจขึ้นมาเสร็จทีนี้ก็อันนี้ก็มีอยู่ในเนื้อเพลงด้วยที่คนว่าเราแนวเพลงเราไม่ทันสมัยอะไรหรืออะไรเงี้ยครับก็มีในเนื้อเพลงด้วยแล้วก็เลยเนื้อเพลงก็เลยบอกว่าขอบคุณพวกในเว็บไซต์นะอยากเข้าไปก็เลยเข้าไปพันทิปอะไรเงี้ยก็เลยเอาเพลงพิเศษมาคัฟเวอร์ครับเชื่อว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ฟังนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากให้ฟังเท่าไหร่นะครับก็ อันนี้เอาไปตัดออกแล้วเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็แต่ได้ขออนุญาตแล้วครับซึ่งพิเศษก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยเอาเลยโจ๊กเราต้องเก็บค่าลิขสิทธิ์ครับโซคูเนี่ยเขารวยแล้วครับเมื่อก่อนยังไม่รวยไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ตอนนี้เราจะเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วได้กล่าวว่าเอาเพลงของเราไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยจ่ายสตังค์มาดีๆโจ๊ก ครับโซคูก็จะมาเล่นเปิดวงให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเชิญขึ้นมาเล่นเพลงอะไรสักเพลงละอาจจะเป็นเพลงตอนท้ายๆที่พวกฟันทิพย์พวกอะไรพวกเนี้ยผมว่าจะเชิญน้องเขาขึ้นมาด้วยแล้วก็ตอนหลังๆเราจะขึ้นมาเต็มเวทีกันเลยมาเล่นกันอย่างเมามันครับผมก็ได้คิดว่าจริงๆโซคูชอบคัฟเวอร์เพลงแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีในความคิดของผมนะฮะแต่ว่าพอเป็นเพลงพันที่ผมพิเศษแล้วเนี่ยเราไม่มีความกล้าเลยล่ะแค่เปลี่ยนเนื้อนี่ก็มันก็เราจะไปเปลี่ยนเพลงอีกมันจะโดนแอนตี้ก็เลยอัดใหม่หมดเหมือนเดิมแต่อัดใหม่ก็คือเล่นเองไม่ได้เอาของเขามาไม่ได้เอาจากคาราโอเกะมาก็เล่นค่อนข้างเหมือนอยู่ประมาณพอสมควรครับซิงเกิลนี้ตอนแรกไม่คาดหวังนะครับตอนแรกคือตอนแรกก็คิดว่าทำขอบคุณให้เขาก็คงจะได้คอมเมนต์ที่ดีแบบโอ้ดีใจจังเลยโจ๊กทำให้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มมาแล้วแต่ก็คงเชื่อว่าคงได้ในระดับหนึ่งเพราะยังไงเนี่ยเพลงพูดถึงอินเทอร์เน็ตคนที่จะชอบก็จะต้องเป็นคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
ก็อยากเข้าไปพันทีก็มีมากกว่าที่คิดครับตอนนี้ก็มีคนพูดถึงตลอดอันเนี้ยมิวสิกวิดีโอเรื่องมิวสิกวิดีโอที่มีคนทำให้เนี่ยผมไม่เชื่อนะว่าเขาจะทำให้ผมเป็นคนพิมพ์บอกเองแหละว่าถ้าเกิดเพลงพันทิปเสร็จเนี่ยให้ช่วยทำมิวสิกให้หน่อยอย่างน้อยเป็นสไลด์โชว์ก็ยังได้อะไรอย่างนี้ก็พิมพ์ไว้แล้วก็มีคนทำต้อง 3-4 เจ้าแล้วตอนเนี้ยผมก็เอ้าทำให้จริงๆด้วยแล้วทำได้โอเคด้วยครับอันหลังสุดคนใหม่สุดเนี่ยรู้สึกจะทำเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวเลยนะแต่ว่าเอาภาพเก่าๆผมมาตัดต่อนั่นแหละครับชอบครับเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนมันแบบว่ามั่งชมมั่งคือคนที่เป็นกระแสพระเจ้าเนี่ยไม่รู้พวกไหนเป็นพวกไหนนะมันเหมือนประเทศจีนยังไม่ได้รวมกันอ่ะมันก็แบบเอายังไงกันเนี่ยงงๆมีด่าด้วยผมก็ไม่ชอบครับจริงๆไอ้ลัทธิเนี่ยจริงๆไม่ชอบนะตอนแรกตอนเนี้ยชมหมดเลยคนที่มาทำอะไรให้คือแบบจะพูดในเชิงบวกถ้าลบโดนด่าไม่ใช่สิพูดใหม่ถ้าลบโดนก็เข้ามาช่วยลุมอะไรเงี้ยนะฮะก็เหมือนกันนะก็มีแต่คนที่ดีๆทั้งนั้นเลยเล่นสนุกด้วยพูดตลกด้วยแล้วก็เป็นบวกนะครับจะไม่มีลบหลู่นะเดี๋ยวจะโดนประหลาดหนูภาพไม่ใช่สำหรับอัลบั้มล่าสุดนี้ได้ออกนะครับไม่ใช่สำหรับอัลบั้มล่าสุดต้องรอคอยกันนะครับก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งตอนนี้เพิ่งปล่อยไปแค่2เพลงเองต้องใจเย็นๆนะครับก็ฝากเพลงเบอร์สำรองกับเพลงถามด้วยนะครับล่าสุดเพลงพันทิปไม่ใช่ซิงเกิลนะครับเพลงพันทิปเป็นเพราะว่าอัดไม่ได้ผ่านการมิกซ์ที่สตูดิโอที่ได้คุณภาพนะครับแต่ว่าเป็นการอัดเราก็ไปอัดแค่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะสำหรับเพลง ใช่แล้ว อัดที่บ้านเพลงพันเพลงโจ๊กพันทิปไม่อัดที่บ้านนะครับเพลงโจ๊กพันทิปอัดที่บ้านนะครับ ชื่อเพลงเหมือนโจ๊กขายหน้าพันทิป ครับไม่ใช่ซิงเกิลครับก็เป็นเพลงที่ขอบคุณชาวประมูลและพันทิปครับผมมันสุดยินดีที่ให้ฉันเป็นรักเจ้าจะชาบูอะไรก็เอาแต่แก่ๆเอามาเชื่อกันเพราะชีวิตฉันในช่วงนี้แรงมันฮิตมันฮิตเป็นบ้าไม่ค่อยจะมีเวลาจะออกมาจะเจอหน้าใครก็เจ็บในใจที่ใครพูดกันว่าฉันเสียไม่เป็น